ครับผมก็ขอสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะฮะเข้ามาสู่การถ่ายทอดสดของช่องรัสเซียชานาลกันอีกครั้งนึงครับผมอยู่กับผมอารีฟีนะครับก็เป็นผู้ภาคร่วมกับคุณนุ๊กเกอร์นะแต่ว่าตอนนี้คุณนุ๊กเกอร์ยังไม่มานะน่าจิกแป๊บหนึ่งนะฮะก็อยู่กับรายการเดิมครับรายการ Star Citizen 7ครับรอบกรุ๊ปสเตจเป็นวันสุดท้ายแล้วนะฮะวันที่30นะไม่อยากจะเชื่อว่าเราภาครายการนี้มา1เดือนเต็มๆแล้วนะฮะก็เป็นคู่ที่2ของค่ำคืนนี้ครับเป็นการเจอกันระหว่างทีมโพไซดอนแล้วก็เอสเปราครับผมนะฮะเป็นน่าจะเป็นเกมสุดท้ายของทั้งคู่เหมือนกันนะฮะโอเคโพไซดอนตอนนี้อยู่ทางฝั่งเดอะไดนะครับแล้วก็เอสเปราครับอยู่ทางฝั่งเดอะเรเดียนครับผมโพไซดอนตอนนี้แบน4ตัวไปแล้วไปเป็นแบทไรเดอร์ครับดาร์คเซียนะฮะอะเคมิสแล้วก็บาวเตียนเตอร์ทิ้งไปเลือก3ตัวเป็นอาร์มาดอนวีเวอร์แล้วก็เทรียนโพรเทคเตอร์ฮะนี่ถ้าจะมีกรอกกันขนาดนี้ก็เอาชนะไปเลยมั้ยนะแม่มีทั้งโลอาร์มาดอนครับแล้วก็มีลูวิอัมเมอร์ของทางด้านเทรียนโพรเทคเตอร์ฮะโอ้โหได้จะขนาดนี้แล้วก็สำหรับทางด้านเอสเปราครับแบน4ตัวเป็นอัลเบอร์ครับเป็นวิฟนะฮะเป็นเนเจอร์เพจแล้วก็โทรวาลอดครับผมเลือกมาเป็นนากาเซเลนไวเซตแล้วก็ดูมฮะน้องอิงของเราจะได้เล่นดูหรือเปล่านะแม่สมาชิกก็เหมือนเดิมนะฮะเหมือนเมื่อวานที่ไปแพ้นาวีไปเกมสุดท้ายนะก็สนุกสนานกันไปนะฮะนะเดี๋ยวมุดกันรู้อ่ะครับเอสเปราจะจัดเต็มหรือเปล่าตอนนี้ชาฟิกก็อยู่นะฮะใช่ไหมเนี่ยอยู่นะฮะชาฟิกเนี่ยไม่รู้จะได้เล่นสตอร์มซิวิดิตหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวมาดูกันเนาะวันนี้ไม่มีแจกครับผมโอ้โหนี่ถ้าผมผลิตของได้ผมจะแจกรัวๆเลยนะฮะตัวที่4ของโพไซดอนครับยังไม่ได้เลือกมานะโอ้นี่กะจะให้ผมแจกรัวๆเลยใช่ไหมให้ผมกินแกลบก่อนใช่ไหมฮะแล้วก็นะโหดร้ายกันเลยทีเดียวนะค่าไฟยังไม่จ่ายเลยนะฮะนะมีใครช่วยไหมนะเนี่ยลองแวะไปโปรโมทแป๊บหนึ่งนะฮะตัวที่4ของโพไซดอนเป็นปาร์คนะฮะหรือว่าเรารอหมดก่อนดีกว่าอ้าวไม่น่าจะใช่แล้วนะเลือกเป็นทิงเกอร์มาครับทางด้านชาฟิกไม่ค่อยได้เห็นเลยนะฮะเนี่ยฮัลโหลครับมาแล้วครับผมมาแล้วนะฮะครับเดี๋ยวฝากคุณเข้ายังฮะเนี่ยเข้าห้องยังเข้าห้องแล้วครับโอเคฝากดูเตรียมพร้อมเสมอครับแหมนะแหมอย่ามาบอกว่าผมไปดูลูกนะเดี๋ยวผมจะไปดูให้นะไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวลูกน้องใช่ไหมเข้าใจครับนี่ดาวถึงไหนแล้วเนี่ยสี่ตัวแล้วอ๋อก็ตอนนี้ครับไงเอสเปร่าเริ่มเป็นทิงเกอร์เลยนะโอ้โหใช่นะฮะไม่ค่อยได้เห็นนักนะครับทิงเกอร์ในทัวร์นาเมนต์ภาคหลังนี้ก็โพไซดอนครับเหลือฮีโร่อีกตัวเดียวครับผมซึ่งตอนนี้โพไซดอนได้2พี่เลี้ยงครับ1ฮาร์ดเลนแล้วก็1มิดเลนขาดตัวแครี่หลักตัวหนึ่งครับผมอิริแดนครับจะได้เป็นตัวอะไรผมว่าคงจะไม่ใช่แอนติเมทนะฟาร์มจังเลยคนนี้เอาทั้งสองทีมน่าจะหมดลุ้นแล้วครับผมไปแข่งเหมือนกันนะฮะสองทีมในวันนี้ก็น่าจะแข่งไปให้หมดหมดไปนะฮะโดยเฉพาะทางของโพไซดอนที่ช่วงแรกช่วงต้นช่วงแรกๆเนี่ยดูเหมือนจะโหดความแรงความแรงครับผมความแรงร้อนแรงครับร้อนแรงแต่ก็โดนดับไปฮะสวัสดีเพื่อนๆในช่องแชททุกคนด้วยนะเห็นมีประมาณ75คนเลยก็ขอบคุณมากครับที่เข้ามาคุยกันในช่องแชทนะฮะมันบั๊กหรือเปล่าเลขอ่ะนะไม่รู้เหมือนกันจะบั๊กนะผมว่าอยู่กันไม่เกิน20หรอกครับลดเลยลดเลย37เลยปุ๊บนะตัวสุดท้ายก็เป็นรอเรนเจอร์ครับผมทางด้านโพไซดอนนะเดี๋ยวนี้น่าจะเห็นอะไรเนียนๆแล้วป่ะแต่ดูทางโพไซดอนเนี่ยมีสกิลทั้งโอ้โหทั้งโลกของอัมบาดอนแล้วก็ลิวิอัมเมอร์ของเทรียนโพรเทคเตอร์ฮะอยู่ในเลนเนี่ยสบายแน่นอนอยู่แล้วนะแต่ไม่รู้ว่าจังหวะออจะเป็นยังไงฮะเดี๋ยวดูกันอีกทีนึงนะตัวแครี่ของไม่ใช่เอสแครี่สิน่าจะเป็นฮาร์ดเลนนะเอสเพรานะฮะจะเอาอะไรมาหรือว่าจะเอานำไปเลน3ไปกดดันวีเวอร์ก็ได้นะหรือว่าทางด้านโพไซดอนจะเอา2 2 1 2หรือเปล่าน่าจะนะมีอัลบาดอนกับวีเวอร์น่าจะมาชนข้างล่างครับแล้วก็รอเรนเจอร์กับเทรียนโพรเทคเตอร์นี่ก็อยู่ข้างบนกันปลายพักอยู่มิดนะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับเอสเปร่าจะอินดี้หรือเปล่าจริงก็ไม่มีผลอะไรแล้วนะแข่งเกมนี้นะฮะ
จริงเล่นเอาหาก็ได้นะเนี่ยไม่ใจเหมือนอูเบริสเลยนะฮะแม่คิวไป101ศพแล้วเมื่อวานนี้มันมากเลยนะเลือกเป็นแอนติเมทมาก็ค่อนข้างจะจริงจังอยู่อ้าวน้องอิงไม่เล่นดูมเฉยนะฮะไปเล่นแอนติเมทนะโอ้ฟ้าร้องไหวไหมนะมีหลุด1คนครับเป็นใครเอ่ยทางด้านโพไซดอนหลุดไปฮะก็มาทวนรายชื่อฮีโร่กันนิดนึงนะครับทางด้านของเอสเปล่าครับอยู่ทางฝั่งเดอะเรเดียนครับผมชาฟิกเล่นติงเกอร์ครับลิมอะไรชื่อเนี่ยแลมบีดีแลมบีดีอ่ะแลมบีดีแล้วกันเรียกลิมโบ้ซะละแลมบีดีนะฮะเล่นนาการไทเลนครับสกายเล่นดูมครับอิงวิซิเตอร์เล่นอันติเมทครับผมบาบราฟูครับเล่นไวเซกครับผมทางด้านของทีมโพไซดอนของเรานะฮะอยู่ทางฝั่งเดอะไดครับผมอิลิแดนครับเล่นดอร์เรนเจอร์ครับโจเอ็มเล่นเทรนโปรเจคเตอร์ครับเครซี่เล่นวีเวอร์ครับแล้วก็สแตนด์อินช็อกโคครับเล่นปาร์คครับผมแล้วก็ซากุระครับเล่นตัวอะไรวะตัวสุดท้ายเป็นอับบาดอนครับนะก็เป็นดิสคอนเน็กต์เล่นอับบาดอนนะฮะแล้วก็อ่านชื่อตามนี้นะก็มีสแตนด์อินหนึ่งท่านนะช็อกโกแลตนะช็อกโกช็อกโกอย่าเลยนะฮะมันจะเพี้ยนไปในทางที่ไม่ดีหรือเปล่าช็อกโกนั่นแหละถูกแล้วมันจะเป็นรัสเซียครับรัสเซียเขาจะชื่อแบบนี้กันฮะส่วนใหญ่เดี๋ยวมาดูกันครับว่าติงเกอร์ของชาฟิกครับจะเป็นเอิร์นออฟชาโดอีกหรือเปล่านะแม่วันเมื่อวานเนี่ยเล่นดาร์กไนท์ก็ออกเอิร์นออฟชาโดฮะไม่รู้จะเป็นอะไรกับหม้ออันนี้เหมือนกันเนี่ยชอบหม้อหรือเปล่าเนี่ยชาฟิกแต่จริงสตอมก็ไม่ได้โดนแบนไม่ใช่เหรอฮะไม่เลือกมานะจริงก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่จับวีเวอร์ได้ดีเหมือนกันนะผมเพราะว่ามีช่วงระยะเวลาหนึ่งเลยแล้วก็มีแอนติเมทที่สามารถฟันฟรีในจังหวะที่สตอมสปิริตโดนจับนะฮะไม่ใช่สิทางด้านวีเวอร์โดนสตอมสปิริตจับฮะอ้าวแล้วก็หลุดไปอีกหนึ่งคนครับ KSI คุณพอยซันเบอร์รี่เปลี่ยนชื่อเลยนะพรสันใช่ไหมพรสันท่านนะฮะก็ถ้าเจอในเกมต้องเรียกว่าเป็นคุณพอยซันเดอะไทยนะเจอเขาในเกมสังเกตดีๆฮะไทยจะลาเวทจะโดนแต่คีฟนะฮะฮีโร่จะไม่ค่อยโดนสักเท่าไหร่นะฮะนะขนาดนั้นกันเลยนะเราจะเอาคืนไปเรื่อยๆนะฮะหลังจากที่เมื่อวานเราไม่ได้มานะครับอ้าวออกจากเกมหมดเลยยังไงเนี่ยน่าจะรีห้องหรือเปล่าอ๋อไม่ได้ครับเข้าเกมไม่ได้ก็เลยรีห้องเย่ก็เดี๋ยวรอห้องใหม่นะฮะเดี๋ยวรับแอดตอนดึกๆนะฮะแม่สองคนนี้แอดมาครับผมอยากเจอเหมือนกันครับคุณไฟเอาเลยไหมคืนนี้ไม่ได้เดี๋ยวเขาก็โทษโน้ตบุ๊กเขาอีกนะฮะเล่นเกมไม่ไหวนะเดี๋ยวแพ้ก็มีข้ออ้างอะนะพรุ่งนี้ว่างนะฮะคุณปล่อยชั้นนะฮะอยู่ร้านเกมเลยฮะนัดเวลาเลยดีกว่าฮะ2-1เลยเนี่ยผมอยู่กับคุณนุ๊กเกอร์ฮะแล้วก็ปล่อยฮะให้เราเขาเรียกอะไรให้1เลยอ่ะเออนะได้เปรียบอยู่แล้วอ่ะ1เนี่ย2-1อ่ะเอาเปล่านะเดี๋ยวอยู่ร้านเกมเลยนะเฮ้ยมันอ่ะว่าไงฮะพี่ผมที่ออฟฟิศมาเล่นด้วยมั้ยคล้ายเล่นคล้ายคุณพอยซันเลยนะมีคนนึงคล้ายคุณพอยซันด้วยนะที่เล่นบอกคนที่เล่นคอกเวิร์กอะที่ฮุกไม่ค่อยโดนไม่โดนใช่ไหมได้ยินเสียงโซ่ตามมาแล้วไม่ถึงใช่ไหมแกรแรดแม่นะก็อย่างนี้แหละฮะเรามีไมค์ของเรานะคุณก็มีช่องแชทของคุณนะฮะครับผมใช่มีช่องแชทมันช้ากว่าอยู่แล้วไงมีคนบอกว่าให้ผมพากนะฮะระหว่างคุณนุ๊กเกอร์กับคุณปล่อยชั้นเจอกัน1-1นะอ้าวเอาแล้วนะเดี๋ยวผมส่งตัวแทนผมไปดีกว่าอ้าวนี่จะเป็นเอาผู้หญิงมาเจอกันดีกว่าผมนี่นะผมหาว่าผมรักใจคุณไวท์ท่านไงแน่นั้นเลยนะฮะให้ลูกมาเล่นไหมฮะลูกร้องอยู่ใช่ไหมเมื่อกี้นะเราเข้าใจครับผมโอ้โหนี่ขนาดอยู่ด้วยกันคุณยังเล่นอีกเนี่ยนะเมื่อกี้ตอนเราไม่อยู่ไม่รู้ว่าโดนอะไรไปบ้างนะเดี๋ยวค่อยดูคลิปย้อนหลังนะฮะเอ้ยผมไม่ได้เล่นเลยผมปกติคนดีใช่ไหมผมคนดี อ๋อผมเป็นคุณพ่อซะแล้ว
ก็เสียดายรูปโปรโมทมากเลยไม่ได้เห็นในส่วนของรอเรนเจอร์ตัวสุดท้ายของโพไซดอนนะฮะหลายคนน่าจะอยากเห็นนะไม่ค่อยได้เจอเนาะในทัวร์นาเมนต์นะใช่ครับก็จัดมาเป็นออพีกันมานะฮะพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะไม่มีช่วงดึกมั้งผมไม่แน่ใจว่าวีเพลย์จะตอนไหนนะฮะนะมีคนถามอยู่ครับว่าภาคหรือเปล่าวันนี้กะไม่ให้ผมหยุดเลยนะฮะ30วันมาแล้วนะฮะนะครับแม่กะให้ตายกันไปข้างหนึ่งเลยกะรีบกินภาคอยู่ช็อปหัวใจวายกันขึ้นข่าวหน้าหนึ่งใช่ไหมอยู่ดีๆนะในช่องและเซชันหน้าก็ได้ยินเสียงไมค์ตกไปนะวานคุณพยาบาลมาดูห้องนี้หน่อยเนี่ยแม่ว่าไปนั่นก็สำหรับวันนี้ครับผู้ต่อไปก็เป็นอาร์เฮสเนาะควันติครับผมซึ่งควันติก็ยังมีลุ้นในการเข้ารอบอยู่ฮะแล้วใช่กำลังคู่เอกของแย่งกับงูอินเป็นทางด้านของ Rattlesnake Inter ครับหรือใครปีครับใช่ครับผมไฟกับควันติกควันติกนะเหมือนกับแย่งที่นั่งเลยแหละนะทีสุดท้ายแล้วนะที่จะได้เข้าไปแต่มีบางคนกำลังรออยู่ครับนะมันจะมีโอกาสที่จะเท่ากัน4ทีมอยู่นะฮะถ้ามันเท่ากันเนี่ยโอ้โหได้ต่อกันแน่นอนนะฮะครับก็จัดเล่นเป็น3เลี้ยงน่าจะเป็นออกเป็น212ตามที่คิดเอาไว้ครับทางด้านโพไซดอนครับส่งวีเวอร์กับอวาดอนมาเลนข้างล่าง2คนแล้วก็ปักอยู่ตรงกลางข้างบนมีดรอเรนเจอร์ครับแล้วก็เทรนโปรเทคเตอร์ฮะเจอกับทางด้านดูมนะฮะตรงกลางเป็นติ๊กเกอร์นะฮะแล้วก็เลน3เลี้ยงของทางด้านเอสเพราครับมีนากาเซเลนนะฮะมีไวเซตแล้วก็แอนติเมกจ้ะติ๊กเกอร์ไม่รู้เกมนี้จะเป็นเดอะจีหรือเปล่าฮะไม่ได้เห็นนานนะเวลาแข่งจิงเกอร์เดอร์ชีเผื่อมีคนไม่เข้าใจคุณก็อธิบายเพิ่มเติมนิดนึงฮะมีคนคอมเมนต์มานะบางอย่างที่เราพูดกันเป็นทริคอะไรอย่างเงี้ยช่วยเขาเรียกว่าอะไรบรรยายเพิ่มเติมนะเผื่อใครที่เพิ่งเข้ามาเล่นโดตาทูใหม่อาจจะมึนๆงงๆนะอย่างเช่นคุณปล่อยชั้นนะฮะเป็นอะไรใช่ไหมฮะคุณปล่อยชั้นนี่ก็เพิ่งเล่นเหมือนกันจิงเกอร์เดอร์ชีนี่จะเป็นเหมือนแบบแปลว่าเป็นจิงเกอร์สายแครี่นะฮะใช้ไอเทมพวกดราก้อนพวกเฮกพวกบิงเป็นหลักนะครับผมถ้าลองไปหาดูก็ได้ครับใน YouTube ครับเป็น Dinker The G ครับเดนดี้ก็เคยเล่นไว้นะฮะครับผมแต่คือเวลาคุณเล่นเนี่ยมือคุณเนี่ยข้างเนี่ยต้องมีประมาณ10นิ้วครับมี10จะเล่นได้ซึ่งส่วนมากมากเลยบอกว่าผมเล่นไม่ได้ครับใช่มั้ยฮะครับผมเหมือนคุณไฟซันเบอร์รี่ไงที่เขาเล่นนะเล่นแค่แบบพ่นน้ำแล้วก็สกิลเดียวใช่มั้ยเออพ่นน้ำแล้วก็ยกเขาเล่นแค่นี้แหละแล้วก็จบหน้าที่แล้วแบบแหมเราก็สาดแซวเขาเลยครับเวลาเล่นคุณไบรซันเบอร์รี่เนี่ยเดินมาแล้วยกแล้วก็กลับบ้านเลยครับปล่อยเพื่อนอีก4คนสู้กันไปฮะหมดหน้าที่แล้วไงนะอ๋อครับใช่คือเป็นคนที่เล่นเพื่อทีมมากๆครับคนนี้ก็วีเวอร์เมื่อกี้พยายามจะมาปักหวาดเอาไว้แต่ก็โดนดิสวาดไปแบบรวดเร็วเลยนะฮะแม่ไม่ธรรมดาครับตัวซับพอร์ตของเอสเพราอันนี้ยังไงฮะไม่มีอะไรนะแซวในปากเกินไปแล้วก็มาปากวาดอีกครั้งนะครับวีเวอร์แม่ก็ต้องพยายามที่จะกดดันตรงนี้ให้ได้นะฮะไม่งั้นแล้วเนี่ยคลิปจะไหลเข้าไปลึกแล้วทางด้านทีมตัวเองจะไม่ได้เลเวลนะฮะแล้วดูเข้าป่าเลยครับผมที่จริงก็น่าจะอยู่2เล่นนี่ได้นะฮะ2ตัวนี่นะฮะดอร์เรนเจอร์นะแต่เลือกที่จะอยู่ป่าครับสามารถเก็บเงินได้ค่อนข้างที่จะสบายกว่าแต่ทางด้านดอร์เรนเจอร์ก็สบายเหมือนกันครับแบบนี้ชิลเลยฮะอิเลดันไปนอนแล้วฮะไปแซวเขาเกินนะเห็นไหมฮะโอเอโอเอเอ๊ะงอนด้วยอ่ะไม่กลัวเรางอนบ้างเหรอเมื่อวานฮะเล่นด้วยด้วยนะฮะโอ้มีแฟนคลับมาเลยใครทำพอยสันปัด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 นี่เราโดนถูกรังแกนี่ไม่มีฮะมีแต่ซ้ำเติมเนี่ยนะใครทำอาริฟีใครทำลูกเกอร์ฮะไม่บอกเลยฮะจะเล่นด้วยเนี่ยจะซ้ำด้วยนะแม่นะตรงนี้เองจะปักกวาดดักรูเหรอฮะเป็นทางด้านอัมบาดอนใช่ไหมนี่มาปักก็น่าจะมาปักคุมหวานนะฮะแต่ว่าแม่ observe เขาอยู่ตรงนี้ฮะก็ไม่เห็นแล้วและเป็น first blood weaver ครับผมมาเข้าลึกกันมาเนี่ย
ยังไงจะตายครับจะตายมีฮิลอยู่มีลิฟต์อัมเมอร์มีสองเกราะอย่างนี้ฮะโอ้โหเป็นใบเสร็จเดินตายไปนะเมื่อกี้ยืนเล่นสบายมากๆครับทางด้านของวีเวอร์ก็จะเป็นดอนเรนเจอร์ครับดอนเรนเจอร์ดอนเรนเจอร์อยู่กลางเลยนะไม่ใช่อยู่กลางดิผมขอเนียนไปแคปจอก่อนได้แล้วใหม่ฮะปักกวาดกันรูนเกิดนะฮะนี่โดยทีมโพไซดอนนะฮะซากุระเป็นคนปักด้วยนะเมื่อกี้นะฮะแล้วเราก็ไปทำรูปแป๊บว่างงานตลาดอินดีไนตอนนี้ครับเป็นทางด้านของดอร์เรนเจอร์ครับนำอยู่20ตัวครับตามด้วยทิงเกอร์18ตัวครับอันติเมท15ตัวครับผมก็ยังสะเงาะสะแงะสูสีกันอยู่ครับแล้วดอร์เรนมาแล้วครับนากาเซเลนยังไงอ้าวพอบิ้วให้ปุ๊บก็เดินกลับทันทีเหมือนกับรู้ตัวครับว่าคนภาคอยู่ใช่ไหมตกใจดูมันก็สบายครับกินนกมาแล้วก็มาเคลียร์ไปง่ายๆให้ตรงนี้3ชุดนะฮะก็มีชุดอะไรบ้างฮะไม่เลือกไม่ต่อครับเจ้านี้จับกันมาจับทางด้านอัลเบอร์ดอนไปยังไงพยายามจะกดเกาะมาเกาะแต่เจ้านี้ยังเดินไล่ส่วนกันขึ้นมายังไงอัลเบอร์ดอนกำลังจะตายแต่ยังมีรอดอยู่มีเลือดเมื่อมาช่วยแล้วน้องอิงตามอ้าวแล้วไม่ตามแล้วครับข้างหลังมาตีเนียนๆใส่ไวเศษเอาไว้แล้วโมงซูชิไปยังไงยังไล่กันต่อมีดับเบิลแล้วก็เรียบร้อยไปยังไงแอนติเมทมาตีมาหน้าไม่เหลือแล้วฮะจังหวะนี้ยังไงมีเลือดเมื่อมาช่วยอีกฮะโอ้โหเนี่ยฮะสองเกราะที่พูดเอาตั้งแต่ตอนราฟนะฮะมันยากเหลือเกินนะฮะนะจนกว่าจะท้ายเกมแหละนะท้ายเกมก็น่าจะลำบากนิดนึงฮะขึ้นนำเป็น2ต่อ0ก่อนครับโพไซดอนครับเมื่อกี้คุณจะเล่นมุกอะไรนะดิฟินผมไม่ทันก็3ชุดไงนะอ๋อไม่มันมุกมันเก่าไปแล้วอ่ะอ๋อโอเคนะก็จะมีชุดใหม่ฮะพอแล้วล่ะก็จะเป็นนะโอ้ละติงเกอร์นะฮะจะได้เห็นหรือเปล่าครับสำหรับติงเกอร์เดชีติงเกอร์นี่เหมือนทิงเจอเปล่าฮะน่าจะใช่ครับเวลาเป็นแผลใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ชื่อคนเหรอครับที่ไปเจอไอโอดีนะฮะนี่เราก็มาโคเวอร์2มุกเข้าด้วยกันเนี่ยเป็นการรีมิกซ์กันอย่างลงตัวนะแหมยังไงทางด้านวิเวอร์นี่ได้ลิงออฟเฮลมาแล้วนะครับไม่ได้เลือกออกมาไม่เลือกมูดนะยังไม่มีรองเท้าใส่ที่จริงพื้นก็เป็นกรวดนะฮะไม่รู้ว่าวิเวอร์จะเจ็บเท้าหรือเปล่านะฮะนะต้องเลือกรองเท้าใส่ก่อนนะฮะจังหวะนี้แล้วต้องใส่2คู่ด้วยฮะเพราะมี4ขานะฮะแต่ตอนจะมีให้ข้างเดียวมั้ยฮะตรงกลางนี่ก็สบายๆครับกดดันได้ข้างบนได้ทาวเวอร์ไปจังหวะนี้ยังไงปาสลมไม่น่าจะรอดเข้าไปเสร็จอีก1ทีแล้วก็เรียบร้อยฮะ3ต่อ0แล้วครับบัฟฟูนี่แม่ไปแจกซะงั้นฮะทางล่างไม่รู้ดับเบิ้ลดาเมจครับอัปปอนมาเฝ้าเอาไว้แต่ดูเหมือนว่าจะมีดูมาคอยแย่งอยู่จังหวะนี้ฮะปึ๊บๆๆๆๆอ้าวไม่เอาเนี่ยแล้วปักมาเก็บไปได้ชาพิกเป็นอะไรครับเนี่ยไม่น่าจะออกเออร์ดอชาโนนะทิงเกอร์รุ่นใหม่ใช่มั้ย Radiance Top Tower is under attack น่าจะออกเป็น Boot of Travel ก่อนเลยหรือเปล่าครับสำหรับทิงเกอร์นี่ก็ไม่มีอะไรฮะล่าสุดก็ไม่ค่อยได้เห็นนะครับสำหรับทิงเกอร์ในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ใหญ่มีคนที่ชอบเอามาเล่นก็จะเป็นทางด้านของ ISI ครับที่ตอนนี้อยู่ทางด้านของทีม DK เป็นที่เรียบร้อยใช่แล้วเนี่ยเป็นทีมซุปเปอร์สตาร์เลยก็ได้เนี่ยใช่ครับมีคนถามว่ามีคนถามว่าทำไมไม่เปิดแหวนนะฮะแหวนของ Weaver นะจริงๆมันก็ถ้าเปิดเขาจะเห็นออร่าหรือเปล่านะฮะออร่าว่าทางด้าน Weaver เนี่ยจะเดินไปทางไหนหรือเปล่าเป็นความคิดผมนะผมก็ไม่รู้ว่าจุดประสงค์จริงๆมันเพื่ออะไรเหมือนกันนะฮะที่ปิดเอาไว้นะปกติจะเปิดตอนจังหวะปะทะหรือเปล่าอาจจะใช่ครับแต่ว่าเวลาเปิดเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นรูปสกิลอยู่นะฮะใช่ครับก็อาจจะปิดเอาไว้จะได้ไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนอยู่ตรงนี้หรือเปล่าประมาณนี้นะฮะ
ือนกับตอนเล่นโอ้ยังไม่มากันมาแล้วมีลิฟิอัมเมอร์กำลังจะตายอีกหนึ่งศพครับทางด้านอากาเซนจับเอาไว้แต่ก็ไม่ช่วยแล้วก็เรียบร้อยเป็น4-0ฮะเหมือนกับคนที่เล่นโดราทูหนึ่งไงฮะนะถ้าใครออกคุมดูดเลือดหมู่มามันก็จะเป็นแสงอยู่ใช่ไหมโดราทูหนึ่งไม่ใช่สิโดราทูหนึ่งนะโอ้โดราทูหนึ่งโอ้นี่ขนาดคู่ที่2นะครับแล้วก็ไว้อะไรสิอาจจะปิดเปิดเป็นเวลาได้ครับ9 โมงถึง 6 โมงเย็นโอ้นะอันนี้เปิดแล้วนะฮะก็มาซื้อบริการกันได้นะฮะมีน้ำขายอยู่นะฮะเดี๋ยวก่อนพี่เบอร์จะปิดการค้าขายครั้งหนึ่งต้องมารีบซื้อนะฮะครับโอ้เราออกมาเป็นบูดอฟทาวเวลแล้วครับสำหรับติงเกอร์แล้วก็วาร์ปกันมาข้างล่างครับผมเดี๋ยวมาดูถ้าวีเวอร์จะปิดหรือเปล่าก็ปิดนะก็ไม่ต่างอะไรกับก่อนหน้านี้ที่แกปิดเลยนะฮะเนี่ยครับหรือว่าเปิดไว้เอาอันนี้หรือเปล่ารีเจนหรือเปล่าไม่เกี่ยวหรือเปล่านะออร่าอ๋อใช่แล้วนะฮะเปิดมาก็มีออร่าฟื้นฟูกับออร่าเกาะจริงเปิดมาทุกครั้งก็น่าจะโอเคหรือเปล่าแต่มันจะติดนี่ไงนะเนี่ยตัวคีปมันก็จะมีแพสซีฟอยู่นะฮะแพสซีฟในของริงอัพเควล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกฝั่งนึงก็จะรู้ครับว่าบีเวอร์มันอยู่แถวนี้นะนั่นเองนะโดนล็อกเก็ตไปแล้วก็ลิอัมเมอร์ฮะสบายครับไม่โดนดาเมจนะฮะติดเกราะอยู่นะเมื่อกี้เจอมุกเปิดปิดเป็นเวลานี้ไปไม่ถูกเลยนะฮะ ตรงกลางก็เป็นอัลติเมทที่หนีมาแล้วโดนออฟมาตัวนี้ยังไงฮะไม่มีมาน่าใช้นะฮะแล้วดิมคอยมาแต่เขาบิงหลบไปได้อยู่แล้วฮะงานจะเข้าปักหรือเปล่าจังหวะที่กดรูนอินวิสมาแล้วก็น่าจะรอดไปรอดตายข้างล่างยังไงวาร์ปกันไปครับผมมีคนบอกว่าที่ปิดไว้เนี่ยจะได้ครีปจะได้ไม่มีเกราะนะฮะจะได้ตายง่ายๆนะฮะครีปจะได้ไม่ไหลอ๋ออย่างนี้นี่เองจังหวะที่เอาทาวเวอร์ก็น่าจะเปิดเกราะเอาไว้ครับเมื่อสักครู่นี้เพื่อจะได้ให้คลิปเนี่ยมันถึกหน่อยนะจะได้เอาทาวเวอร์ได้ง่ายนะฮะโอ้ขอบคุณมากเลยสำหรับทริคนี้เนี่ยครับโดรันเจอร์ก็จับเซนทอร์มานะแต่มันเข้าไม่ได้มีหุ่นยนต์ขวางทางอยู่ครับเมื่อสักครู่นี้ก็ดูดอเซชันแนลไม่ใช่มีแต่เรื่องตลกปกฮาก็มีสาระบ้างนะครับสาระอะไรฮะสาระไม่มีสาระเลวสาระไม่มีเจ้านี้ได้รูดับเบิลดาเมจมาฮะยังเหงาเดินไล่มีดูมดูมดูมใส่มาแต่เขามันตายยากอยู่แล้วฮะสกายยังเดินไล่อยู่จังหวะนี้เอาเดินคนละซอยแล้วก็ถอยกลับไปเพื่อเนี่ยนะจังหวะวานี่ก็แหมชัดเจนสำหรับ Echo Slam เพื่อนะฮะใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปย้อนหลังก็ไปดูกันได้นะไอเลียนกับเอสเพราฮะมีทางด้านแอมโบรูด็อกที่บินมาจับลูกไวเซสซะด้วยนะแม่ขำเลยนะจังหวะนั้นวันนี้ใครที่อยากดูทางด้านไอเลียนครับน่าจะได้ดูนะฮะเขาเจอกับทางของลิควิดนะฮะลิควิดครับลบคำผิดใช่ไหมใช่ฮะแม่จะเล่นอยู่แล้วกี่บาทนี่ไปนั่นก็กำลังดูอยู่แต่น่าจะไปถ่ายแล้วนี้ดีมคอยกันมาใบเอาไว้แล้วน่าจะเก็บไปได้แล้วก็เรียบร้อยไปครับผมเวสเซตได้แต่ยืนมองทำอะไรไม่ได้จริงๆเนี่ยใช่ครับเราน่าจะถ่ายคู่ทางด้านของใครปีเลยแล้วเทอร์เซอินเตอร์กับฟันติกอนนะครับเพราะเป็นไฮไลท์ครับคู่เด็ดอยู่แล้วนะแล้วก็มีผลกับการได้เข้าสู่รอบแรกไฟนอลเราไม่พลาดอยู่แล้วเนี่ยครับเดี๋ยวดูกันอีกทีนึงนะแต่ว่ามี1เกมแน่นอนแล้วที่จะไปภาคในส่วนของ Alliance แล้วก็ Liquid นะจ๊ะนะสำหรับใครดึกๆที่กำลังวางแผนจะดูดีไม่ดูดีเนี่ยก็เราก็จะบอกเอาไว้เนี่ยตรงนี้มาฟาร์มคีปากันไว้ครับผมเลือกเป็น Heave of Dominator มาก่อนนะสำหรับทางด้าน Drop Ranger เนี่ยเหมือนกับ Super Ranger มั้ย Power Ranger หรือเปล่าเอาเรนเจอร์ที่ชนะทางด้านของมาวี่ใช่ไหมใช่แล้วเนี่ยว่าไฟเล่นไปเรื่อยเนี่ยเราก็อยากเล่นบ้างนะเราก็ไม่ได้พักรอรูแล้วก็มีรูนรีเจนเนอเรชั่นยังไงกดโลกันมาเก็บไปได้ครับอาบาดอนวันก่อนถ้าใครดูชาแนลที่พี่เมอร์เมดภาคทีมจีนะท่งฝูผมแวะไปเขียนในช่องแชทมานะครับเขียนว่าเขาไว้อะไรในมุกให้มุกผมด้วยอ่ะเมด
ตั้งงานแน่ครับผมรออยู่ฮะผมรอพี่มาเม็ดมาดูใช่ไหมครับผมแหมเล่นผมมาเยอะมากเลยคนนี้นี่ก็เคลียร์คลิปกันไปเรียบร้อยแล้วนะฮะรอเรนเจอร์เงิน 1,700 แล้วโอ้โหมาต่อเลยฮะโรชานเนี่ยมีเหรียญลดกรอบแบบนี้ก็สบายครับเทรเวอร์เตอร์ออกมาแล้วโอ้โหดึกตึ้งหลอดแล้วฮะรวยเศษมาแต่วันนี้จะทันหรือเปล่าครับไม่น่าจะทันละปักได้บริงแดกเกอร์มาตัวนี้ยังไงโรชานเสียลูกไป100แล้วฮะตัวหนึ่งฮะยังไงฮะจะแถมหรือเปล่าไม่น่าจะโอ้โหแล้วก็เรียบร้อย13นาทีได้เอกิสมาแล้วครับรอเรนเจอร์ไวพอสมควรไวนะใช่ฮะใช่ดาเมจสูงอยู่แล้วครับสำหรับดอร์เรนเจอร์เจอในส่วนของเหรียญลดกรอบมาแบบนี้ก็ยิ้มเลยนะสกิลออร่าของเขาเนี่ยทำให้ฮีโร่ที่มีการโจมตีเป็นแรงค์เนี่ยมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นครับเออนะฮะแล้วก็ปักนิดมันครบสูตรเลยนะฮะนะตัวดาเมจแล้วตรงกลางเอาทาวเวอร์กันเดี๋ยวนี้เอาทางด้านทริปเฟกเตอร์ไปแทงเอาไว้ครับนี่ลิมิเออร์มันก็สปายอยู่แล้วทางด้านเอสเวรากดการทาวเวอร์กันมาแล้วน่าจะเดินถอยกันแล้วฮะข้างบนนี้ทิ้งวีเวอร์คนเดียวเลยฮะยังไงฮะดูมเดินเข้ามาจังหวะนี้จะโดนดูมหรือเปล่าเนี่ยยังไงดูมจังหวะนี้เอากางานจะเข้าหรอดูมใส่ว่าจับมาจังหวะนี้มีวาร์ปกันมาแล้วยังไงโซซัมชันใส่วีเวอร์แต่ก็ไม่เจ็บอะไรคันๆนะจังหวะนี้อ้าวน่าจะถอยกันแล้วทาวเวอร์ตรงกลางเป็นรอเจอร์ที่เก็บไปได้ครับผมข้างบนที่เดินหนีกันรัวๆครับยังไงฮะนี่ติดดูมเดี๋ยวดูมหายมาเจ้านี้โกรธกินคลีปไปก่อนตายแล้วยังไงตีดับเบิ้ลแอทแทคมารถบีบมาไม่รอดอยู่ดีก็ดูมตายไปนางอาเซนพยายามจะมาจับแต่ปักมาขวางหน้าปักซอยยังมีดิสคอยอยู่แล้วยังไงไม่ได้ปล่อยอยู่ดีแล้วตีไป1ทีแล้วก็เรียบร้อยตายไป2ตัวครับตรงนี้รวมตัวก็เป็น3ศพทันทีฮะ8ต่อ0แล้วฮะห่างไปเรื่อยๆครับสำหรับโพเซดอนก็นี่ครับมาดูกราฟกันหน่อยครับผมก็เป็นทางด้านของโพไซดอนครับเรื่องการเงินเนี่ยนำอยู่ 5,000 กว่าครับ EXP ก็ 7,500 เข้าไปแล้วครับและได้สุทธิตอนนี้เป็นดอร์เรนเจอร์ครับ 7,700 ตามมาด้วย Weaver 6,600 ครับแล้วก็ปาร์ค 6,700 ครับก็ได้เปรียบกว่าอย่างเห็นได้ชัดครับก็ได้ทาวเวอร์ไปด้วยแหละนะแต่ว่าเลดเกมจริงแล้วเนี่ยก็มีแอนติเมทที่โยกเนียนๆกับทิงเกอร์นะฮะซึ่งสามารถป้องกันเลนได้เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเอสเวราจะแก้เกมในช่วงกลางเกมยังไงที่โพไซดอนตอนนี้นี่แหมบุกเข้าใส่แล้วนะฮะทาวเวอร์ทางด้านของเอสเวราก็ยังไม่ได้ด้วยนะครับถ้าพูดกันตรงๆเอาจริงๆเนี่ยตอนประธานเนี่ยถ้าดอร์เรนเจอร์ยืนตำแหน่งดีๆนะครับถ้าพูดแบบอ้อมๆไม่ได้เลยฮะต้องพูดตรงๆพูดอ้อมๆก็ได้ฮะโอเคครับแล้วพูดตะแคงตะแคงได้มั้ยครับผมถ้าดอร์เรนเจอร์ไปแล้วดูคนอะไรจะตายจังหวะนี้ยังไงเรียบร้อยไปฮะคือกำลังจะบอกว่าดอร์เรนเจอร์เขาสามารถยืนตำแหน่งได้ดีครับแล้วสามารถยืนในจังหวะที่ฝั่งตรงข้ามมองเห็นได้ครับเพราะเขามีทั้ง2ซัพพอร์ตช่วยซัพพอร์ตเขาอยู่แถมเขายังมีเฮมออฟโดมิเนเตอร์ในการยิงดูดเลือดแล้วก็มีสกิลไซเลนเพื่อไว้เก็บอัลติเมทด้วยนะใช่แล้วฮะบลิงค์ไม่ออกครับแล้วยังมีปาร์คมาตามใบต่อด้วยนะซึ่งโอ้เป็นใบที่ยาวนานมากพอสมควรเลยนะฮะปักได้อันเวทออฟมาน่าจะเป็นจะเป็นเฮกซ์ด้วยนะฮะจริงยิ่งเลดมันก็ยิ่งเหนื่อยนะวีเวอร์ก็ใกล้จะได้เป็นทางด้านลิงเกนสเฟียร์แล้วนะฮะโอ้น่าจะเหนื่อยครับผมมองว่าไม่น่าจะเลือกดูมาเลยครับเอสเทร่านะฮะครับนะถ้าไม่ได้อยู่เลนเลี้ยงหรือไม่ก็ไม่น่าจะเลือกแอนติเมทเลยฮะเพราะว่าดูมใครเนี่ยจะโดน living ammo แล้วก็เกาะของทางด้านของอาเบนกันอยู่แล้วครับนี่ไงฮะมาเตรียมทาวเวอร์ตรงกลางแล้วครึ่งหลอดไปแล้วฮะโอ้โหเหนื่อยเลยฮะเอสเพราและทางด้านโพไซดอนเดินถอยกลับไปรอคลีชุดใหม่แล้วฮะข้างบนเป็นแอนติเมทนะที่พยายามที่จะฟาร์มกันอยู่นี่ได้เป็นบัตเตอร์ฟูรี่ยังได้มาแล้วเอายังอีกนะฮะโอ้โหงานจะเข้าหรือเปล่านี่เงินห่างกันหมื่นกว่าแล้วด้วยนะฮะแอนติเมทก็ยังไม่ได้ของอะไรเป็นชิ้นเป็นอันครับทางด้านชาฟิกของเรานี่ก็เป็นบูทวาร์ปอยู่นานแล้วนะฮะแล้วก็บริงแดกเกอร์โอ้โหแอนติเมทยังขาดอีกประมาณ 600-700 เลยนะฮะน้องอิงของเราเนี่ย
จริงๆน่าจะเล่นดูไปแครี่ดีกว่าหรือเปล่าสกายรู้สึกจะเป็นตัวซับพอร์ตหรือเปล่าเนี่ยจำชื่อไม่ได้นะชาปินก็เหมือนเดิมฮะวาร์ปไปวาร์ปมาครับผมแม็กก็ไม่ชินกันไปนะโรนเจอร์ได้เป็นชาร์โดว์เบลดมาแล้ววีเวอร์ก็ได้ลินเคนสเฟียโอ้การเงินนากาเซเลนกับมอยเซนนี่น่ารักกันเลยเนี่ยนะน่ารักมากครับห่างกันเยอะมากนะเพราะไม่ได้ทาวเวอร์ด้วยฮะเกมมันก็เลยเหนื่อยหน่อยนะฮะตัวซับพอร์ตของโพไซดอนนี่ก็รวยกันไปครับเพราะว่าได้ทาวเวอร์กันมาเนี่ยRadiant's middle tower is under attack. ช่องแชทก็เจอชาร์ปอ้าววิวเวอร์นึกว่าจะเอาชาร์ปฟิกครับแต่ไม่เอาฮะในช่องแชททำไมฮะใช่เขาก็คุยกันสนุกสนานนะฮะแล้วคุณไวซันเบอร์รี่ตอนนี้อยู่ไหนครับแล้วมาฉีดใส่แล้วก็รอดกันไปครับทางด้านวิวเวอร์นี่โอ้โหยังไงฮะเอสเพร่าจะปิดเกมด้วยการแพ้หรือเปล่านะเป็นทั้งสองทีมก็เกมสุดท้ายทั้งคู่เลยนะฮะหรือเปล่าหรือเปล่านะหรือเปล่าใช่แล้วนะใช่ครับเกมที่15ทั้งคู่เลยนะฮะเอกิกก็ยังไม่ได้ใช้แล้วดอร์เรนเจอร์เตรียมเป็นดูดเลือดใหญ่ฮะโอ้นะจริงผมมองว่าเอาดาเมจมาทำลายทาวเวอร์ไว้น่าจะคุ้มกว่าหรือเปล่าต้องมาดูกันอีกทีครับผมแอนติเมจก็ได้เป็นบัตเทอร์ฟิรีเป็นทีเดอร์บรอยแรลส์นะฮะกว่าจะได้นะครับป้อมก็จะแตกกันหมดแล้วนะใช่ฮะเหลือแค่ตรงกลางฮะตรงนี้มันปักกวาดเอาไว้ครับอาบาดอนปักที่เดียวกันเลยด้วยนะน่าจะโดนดิสวาร์ดหรือเปล่าดอร์เรนเจอร์ก็ลงมาข้างล่างครับผมมาล็อกเก็ตใส่ไปฮะแล้วกดมัมแล้วดีมคอยโดนชาฟิกกำลังจะตายโดนจิ้มมาแล้วทีเดียวเท่านั้นเลยฮะโอ้โหได้จะขนาดนี้ดอยเจอสกิปแค่นั้นครับผม10-0แล้วครับผมเอชเฮร่าไงจะได้ฆ่าสักศพหรือเปล่านะฮะโอ้โหแผนนี้ก็โอเคอยู่นะมีเกราะกับลิมิตอัมเมอร์นะฮะครับเกมแก๊งนี่เหนื่อยอยู่แล้วแล้วยังไงกดโลใส่ยิงทาวเวอร์ทางด้านนี้ก็กดกันทาวเวอร์ไว้ครับเอสเวราแล้วดูดอร์เรนเจอร์ครับไม่สนใจเลยครับเลือดเลยครับเนี่ยนี่ได้มาเรียบร้อยครับสนิทครับผมดูดเลือดกันชิวๆแล้วนาการเซนกดหลับกันมาโดนหลับเอาแหมเป๊ะเลยก็แล้วจะต่อยังไงฮะหลับยื้อเฉยๆฮะนาการเซนเล่นจังหวะนี้ยังไงตีกันอยู่แล้วลูกมันตายไปหนึ่งตัวแล้วจนทาวเวอร์กำลังจะเรียบร้อยแล้วก็เรียบร้อยไปแล้วบาแรกมาฮะไทนาทิงเกอร์มากดล็อกเกตสายไปแล้วพยายามจะโซ่ซะแต่ไม่โดนทางบนก็ดีเมจเพียงไหลอยู่แต่ปลาอะไรกำลังจะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยไหมครับผมไม่รีบาร์แหลกไปโอเรนเจอร์กดยังไงมายิงอีกหนึ่งทีแล้วก็เป็นศพทันทีกดทางด้านในชนะเอาไว้ดูมาเจอตัวนี้ไงสกายตีอยู่แล้วพยายามจะตันไปแล้วไงมีโล่มีฮิวมาฟีเวอร์อยู่หลังย้อนเวลากลับมาได้ฮะเลือดดอร์เรนเจอร์แทบจะไม่ลดครับสบายครับ1เลนไปชื่อเรียบร้อยนะครับ11-0แล้วปักหวาดไปด้วยฮะคือโดนดูเหมือนแทบไม่ได้โดนฮะตอนนี้เลยฮะไม่รู้สึกเลยนะแต่ดูเมื่อกี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะฮะนะถ้าปล่อยไปก็เสียทาวเวอร์ไปฮะโรชานอีก2นาทีครับผมดูเหมือนว่าเกมนี้จะจบเลยหรือเปล่าแต่ไม่เร็วนะเที่ยงคืนก็เป็นคู่หน้ารออยู่แล้วนะครับปักก็ยังไม่ได้เฮกซ์นะฮะตรงนี้กดทางด้านชาร์โดเบกกันมาแล้วยิงเนียนๆยิงเนียนๆสองทีไงปักมาแถวนี้ดีมคอยมาติด2ตัวซับด้านหลังดูซิดูอบกันมาแล้วยิงหนึ่งทียิง2ทีแล้วเป็นจบไปทันทีฮะนักเซนจับมาแล้วโดนยิงสโลกันมาแล้วก็เรียบร้อยไปเป็นดับเบิลคิวของอีลิแดนโอ้โหยังไงเนี่ยเอาวันนี้แถมไปครับแล้วนอกสุดท้ายแล้วก็เรียบร้อยครับน่าจะเล่นกันแบบนี้ตั้งแต่แรกนะครับสำหรับอีลิแดนใช่ไหมเนี่ยแรกๆเนี่ยมัวแต่ไปเล่นโยกฟาร์มนะฮะเลยไม่ค่อยได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะครับสำหรับโพไซดอนก็เป็นหนึ่งทีมที่ผมเสียดายนะครับสำหรับการเล่นในรอบแกรนด์ไฟนอลไม่มีพวกเขาก็ไปรายการต่อๆไปครับสำหรับโพไซดอนครับพยายามต่อไปฮะตรงนี้ก็มาพยายามลากคลิปกันอยู่ครับทิงเกอร์เนี่ยก็ยังไม่ได้กล่าวจีจีให้ยังสู้กันอยู่เพราะว่าทีมของเขานี่มันเลทเกมอยู่แล้วเนี่ย
แต่จะถึงหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะนี่ก็ไม่รีบร้อนอะไรครับทางด้านโพไซดอนครับเตรียมเก็บโรชาร์ดนะเราดูของมาส่งกันพรึบพรับพรึบพรับจังหวะนี้ปักได้เฮ็กซ์มาแล้วดูเหมือนว่าโรแลนเจอร์จะเตรียมเป็นบัตเตอร์ฟลายนะฮะโอ้โหงานจะเข้าหรือเปล่าน้องอิงเรามีอะไรให้เนี่ยยังเป็นบัตเตอร์ฟรีเหมือนเดิมนะฮะโรชาร์ดอีกนิดเดียวให้กำลังจะเกิดแล้วเนี่ยฟาร์มเนี่ยแตกต่างกันมากครับผมโอเปอร์มินิทเนี่ยโรแลนเจอร์660ครับอันติเมตแค่388เท่านั้นครับโอเปอร์มินิทเอาหนึ่งเลยเนี่ยแล้วดูมัวจะไม่รอโรชาแล้วครับปาดยังไงจังหวะนี้เดินขึ้นมาแล้วก็เคลียร์วาดกันไปฮะทางด้านโพไซดอนเจมของปักนะฮะโอ้โหเคลียร์วาดกันไปมืดมิดแล้วจังหวะนี้ไงฮะดูเหมือนว่าอันติเมตจะสุ่มเสี่ยงครับผมด้านบนยังไงอันติเมตบลิงลงมาแล้วมาเจอจังหวะนี้โดนรถเก่าดีมคอยเอาไว้อันติเมตพยายามวาร์ปกลับบ้านอันนี้โดนอันติแล้วก็เป็นศพทันทีฮะจริงๆก็มีเฮกซ์2ปาร์คด้วยนะฮะถ้าจะวาร์ปไปเนี่ยก็ไม่รอดอยู่แล้วนะไม่น่าวาร์ปอ้าวแล้วกล่าวจี้ๆเลยครับผมนะก็เป็นทางด้านทีมโพไซดอนครับที่เอาชนะเอสเพร่าไปได้ครับเกมนี้